จะทำอย่างไรถ้าพ่อแม่วางตัวไม่เหมาะสมอย่างแรกเลยให้เราอดทนเพราะถึงแม้ว่าพ่อแม่จะเป็นอย่างไรก็ตามท่านก็คือผู้ที่ให้ชีวิตให้ลมหายใจให้เลือดให้เนื้อเรามาในทางพระพุทธศาสนามีคุณธรรมอยู่2ข้อที่เราต้องแยกแยะให้ออกคือความกตัญญูและการบูชาความกตัญญูนั้นคือการรู้อุปการะคุณที่คนอื่นทำให้กับเราแล้วหาโอกาสตอบแทนคุณจึงเรียกว่ากตเวทีส่วนคำว่าบูชานั้นหมายถึงการยกย่องเทิดทูนถือเอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเป็นวีรบุรุษวีรสตรีในดวงใจพ่อแม่นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณที่ลูกๆทุกคนต้องกตัญญูคือรู้คุณหาทางตอบแทนคุณท่าน 1. ในเบื้องต้นคือการตอบแทนคุณทางกายภาพด้วยปัจจัย 4. คือให้อาหารน้ำที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้น 2. ตอบแทนคุณข้ามชาติคือการชักชวนให้พ่อแม่มีศรัทธาทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาให้ท่านได้มีบุญเป็นที่พึ่งติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแต่ถ้าท่านวางตัวไม่เหมาะสมเช่นพ่อขี้เมาเจ้าชู้แม่ติดการพนันอย่างนี้เอาเป็นแบบอย่างไม่ได้เพราะไม่ใช่ว่าพ่อขี้เมาเจ้าชู้แล้วลูกก็ขี้เมาเจ้าชู้ตามพ่อหรือแม่เล่นไพ่แข่งลูกก็ไปฝึกเล่นไพ่กับแม่อย่างนี้จะพากันตกนรกทั้งพ่อแม่ลูกกันทั้งหมดดังนั้นถ้าพ่อแม่วางตัวไม่เหมาะสมให้เราอดทนรู้คุณท่านและหาโอกาสตอบแทนคุณของพ่อแม่แต่ไม่ต้องถือเอาท่านเป็นแบบอย่างขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยครอบครัวมีแต่ความสุขกันทุกคนเจริญพร